เขาก็คือเขาก็มาอะไรปฏิสัมพันธ์กับแฟนเราซึ่งประมาณเขาบอกว่า2ปีแล้วแต่ว่าติ๊กเพิ่งจับได้เมื่อ 3-4 เดือนนี่เองค่ะแต่จริงๆเราจับได้เพราะว่าอะไรคะมันมีความผิดปกติยังไงเกิดขึ้นได้เพราะว่าติ๊กอยู่ที่นั่นประมาณ15ปีแล้วพวกป้าๆเพื่อนข้างห้องอะไรเงี้ยค่ะเขาสงสารเขาโทรมาบอกเขาก็มีหลักฐานเป็นรูปถ่ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามเขาตรงๆนี่แหละทีแรกเขาก็บอกไม่ยอมรับก็แค่เล่นๆอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเอาเข้าจริงจะพอเรารู้เริ่มรู้แล้วเขาเริ่มหนักข้ออืมเขาเริ่มไม่มาบ้านแล้วก็ลูกก็ถามหาลูกนี่คือพ่อคือไอดอลของเขาเลยค่ะท่านนี้ลูกอายุเท่าไหร่คะลูกอายุอยู่ป.2เองค่ะป.2กับป.5สองคนใช่ค่ะสองคนผู้ชายค่ะค่ะเวลาเราโทรไปอย่างเงี้ยค่ะช่วงดึกประมาณทุ่มหนึ่งขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่รับโทรศัพท์เลยถึงรับก็ง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีแต่ปัญหาแบบเหนื่อยงานอะไรเงี้ยแต่แท้จริงเขาอยู่กับคนนั้นซึ่งเราเองเอาจริงนะคนที่เป็นสามีภรรยากันนะเนาะใช่ค่ะความผิดปกติอะไรก็ตามมันจะสังเกตง่ายอยู่แล้วใช่ค่ะเราก็เสียใจเริ่มน้อยลงใช่ค่ะเราก็มีเซนส์เนาะค่ะแล้วติ๊กเป็นโรคซึมเศร้าด้วยแล้วตอนนั้นคือทำใจไม่ได้ก็แบบอยากหลับเลยค่ะก็กินยาไปทำให้ตัวเองแบบอยู่โรงพยาบาลหลายวันอยู่โรงพยาบาลหลายวันแล้วกินยาเข้าไปเยอะเกินขนาดนี้แล้วคืออยากนอนไม่ได้คิดอะไรเลยคืออยากหายเครียดค่ะคือคิดว่าการหลับเนี่ยจะทําให้เราไม่เครียดใช่ค่ะแต่กินเยอะไปหน่อยกินที่แรกจะกินไป4เม็ดไม่หลับก็เลยกินยกแผงเลยประมาณ10เม็ดโอ้ใช่ค่ะก็เหมือนความห่างเหินนะคะเขาก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอะไรเราแปลว่าหลักๆเนี่ยเราเป็นคนที่ดูแลลูกเยอะที่สุดใช่ค่ะใช้เวลากับเราเป็นหลักอยู่กับเราทั้งวันค่ะผู้หญิงทางฝั่งนั้นเขาพยายามจะประกาศตัวให้เรารู้ไหมคะใช่ค่ะเขาพยายามประกาศตัวคือทาง Facebook รูปจับมือกันรูปอะไรกันส่งแชทมาหาติ๊กแต่เขาก็ยังมีสามีอยู่ไหมคะตอนนั้นตอนนั้นติ๊กไม่ทราบค่ะแต่ว่าสามีเขาก็โทรมาหาติ๊กเอ้าโทรมาเหมือนว่าเดี๋ยวเราไปทำงานเก็บเงินกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวทำไมอ่ะเหมือนว่าจะแบบมาพี่โทรมาตอนแรกคงตั้งใจจะมาเหมือนปรึกษาแบบหัวอกเดียวกันค่ะแต่คุยไปคุยมาเนี่ยค่ะดันมาใช่ค่ะแต่ติ๊กก็คุยกับเขาแค่2ครั้งทำไมนะเขามาชวนเราเป็นแฟนเนี่ยหรอใช่ค่ะก็เหมือนว่าเขาจะแก้ทางจะแก้แค้นทางแฟนเขาแต่พอต่อมาก็คุยกับผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าแฟนเขาก็ไปบอกนะว่าเราพูดยังไงกับเขาแต่โชคดีที่เราไม่เล่นด้วยถูกไหมใช่ค่ะคือคิดดูสิว่าผู้ชายคือสามีผู้หญิงคนนั้นค่ะคุยกับเราค่ะแล้วก็ยังเอาเรื่องที่เราคุยกันไปบอกผู้หญิงคนนั้นอีกใช่โอ้เนาะแล้วก็กลายเป็นว่าทางแม่ของแฟนเราอะค่ะค่ะเขาก็ส่งแชทมาหาลูกชายเขาว่าให้เลิกกับเราแล้วลูกพอโตมาแล้วค่อยมาหาอะไรเงี้ยค่ะเอ้าคุณแม่ใช่ค่ะก็คือติ๊กมีหลักฐานทุกอย่างค่ะเป็นคลิปเสียงเป็นรูปภาพเป็นแชทคือที่ติ๊กเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดก็คือเพื่อจะไปเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนกันค่ะค่ะ